ี้จะเป็นเรื่องดำดงนะครับทุกคนเป็นเรื่องดำดงนะครับอาจจะพาขอไว้แล้วก็ขอบคุณพี่ปุ้มด้วยครับอัศวลีลากองโน้ตสวยมากเลยขอบคุณมากๆครับผมก็เป็นอะไรใหม่ๆเนาะที่เราคิดที่จะทำแล้วก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดและได้ตามเนื้อเรื่องด้วยนะครับเรื่องงานล่าสุดเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เจ้าภาพถ้ารีเควสมาเลยมาถึงปุ๊บเขาบอกเลยว่าขอเรื่องดับเมเชเลยพี่ยาบอกว่าชอบสวัสดีลาสวยมากขอบคุณครับมันเป็นพล็อตในเรื่องจริงๆนะครับในเรื่องนี้ก็คือในเรื่องเลือดรักเมเชเลยเนี่ยถ้าเป็นพล็อตจริงๆที่เขาทำกันมาเนี่ยหรือตั้งแต่สมัยพ่อสมัยแม่เนี่ยพระเอกนางเอกต้องขี่มาแยกทางกันนะครับเพราะว่าแสดงถึงความมีฝีมือแล้วก็ความที่เก่งด้วยกันทั้งคู่ก็จึงขี่มาแยกทางกันนะครับชอบเรื่องนี้มากผมเชื่อว่าหลายๆคนชอบนะคือเรื่องอ่ะเวลาที่เราเล่นเนี่ยมันจะได้ฟิลคือแบบว่ามันเป็นเรื่องที่เข้มข้นเนาะและเป็นเรื่องที่ถ้าเป็นภาษาผมคือเป็นเรื่องที่ดุดันเรื่องแบบมันชีวิตคนเรานี่มันแบบมันเจอเรื่องราวอะไรแล้วต้องเล่นได้ดีนุ่นเล่นสุราวดีได้ดีมากคืนนี้ทางเจ้าภาพขอเรื่องดำดงนะครับแล้วก็จะบอกทุกคนก่อนว่าอย่างวันนั้นเนี่ยคุณแม่เขาได้ดูในไลฟ์ใช่ไหมทุกคนแล้วก็มีคนเขียนทำไมไม่เล่นเรื่องดำดงทำไมถึงเล่นเรื่องนี้อยากดูนู่นเนี่ยคือจะเป็นอย่างนี้นะครับผมไปชี้แจงทราบก่อนว่าทุกงานเนี่ยครับทุกคนทุกงานลิเกของคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมีเนี่ยเราทำตามใจเจ้าภาพนะครับเพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยท่านเป็นคนจ่ายเงินนะครับท่านเป็นคนจ่ายเงินแล้วคือท่านก็ต้องอยากดูในสิ่งที่ท่านอยากจ้างเราเนี่ยในสิ่งที่ท่านอยากดูนะครับผมก็จะถามเขาตลอดว่าวันนี้อยากดูเรื่องอะไรครับผมจะถามอย่างนี้ตลอดเลยครับวันนี้ท่านจะพาต้องการเรื่องอะไรถ้าเขาบอกว่าอย่างวันเนี้ยดำดงผมเล่นให้เลยนะครับพรุ่งนี้ดำดงเล่นให้เลยมะรืนดำดงเล่นให้เลยนะครับผมแต่ทุกงานก็คือมันก็ต้องมีคนที่จะแบบดูดำดงใน YouTube แล้วขอดูเรื่องนี้ได้ไหมขอดูเรื่องนี้ไหมมันเป็นตามสิ่งที่เราทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนเพราะว่าวันนั้นนะคุณแม่ดูอยู่ก็มีหลายๆท่านเขียนว่าทำไมไม่เล่นดำดงอะไรครับถ้าเจ้าภาพขอเราจะกายเลยนะครับแต่ทุกเรื่องมันก็สนุกหมดแหละทุกคนทุกเรื่องมันก็จะมีกิมมิกแล้วก็มีรูปแบบของมันที่สนุกหมดเลยนะครับอย่างเนี้ยอย่างไหนตาเนี่ยมีคนขอไว้แล้วแล้วคือผมจำไม่ได้ว่าวันไหนมีท่านเจ้าภาพขอว่าท่านเจ้าภาพขอไว้ว่าเล่นไหนอินตานะเล่นไหนอินตานะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ได้ครับผมแต่ผมจำไม่ได้ว่าวันไหนน่าจะได้ดูอีกไม่นานเนี่ยครับคิดถึงพ่อหนาแล้วจุดเริ่มต้นของเราใช่ไหมใช่ป่ะพี่จุดเริ่มต้นของเราเนาะจุดเริ่มต้นของเราอ่ะเร็วๆๆๆติ้งมาเร็วติ้งมาทุกคน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 ติ้งมาคืนนี้ท่านเจ้าภาพจ้างโดมไว้1ล็อกครับแล้วก็จะคุมท่านผู้ชมได้ครึ่งนึงนะครับอีกครึ่งนึงก็จะนั่งด้านนอกเพราะว่าโดมที่ท่านเจ้าภาพเตรียมมาเนี่ยจะเป็นโดมใหญ่นะครับโดมราคาสูงนะครับ